สาวเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่ครับหลายช็อตหลายเด็ดแล้วโอ้หน้าต้องให้ด้วยนี่คือบรรยากาศช่วงเดินทางระหว่างลำตะครองมุ่งหน้าสู่บุรีรัมย์นะครับช่วงนี้บรรยากาศเจี๊ยวฝนตกนะครับตอนทางขับขี่ปลอดภัยหมอกลงครับช่วงนี้หมอกลงฝนก็ลงไปด้วยขับขี่ปลอดภัยนะครับพี่น้องช่วงนี้โอเคครับก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับความใจตาโต้ดีเช่นเดิมนะครับผมในช่วงบรรยากาศยามเย็นที่ห้วยเสน่ห์นะครับทีนี้ก็ไม่ได้มานานนะครับเมื่อกี้ก็ไปเยี่ยมอาจารย์ที่วิทยาเขตซึ่งเป็นศิษย์เก่านะครับก็เลยได้ไปเยี่ยมนะครับก็นี่มากับชีวิตนะครับผมยินดีนะครับที่มาด้วยกันนะก็เนี่ยชมบรรยากาศข้างๆแล้วกันนะครับว่าผมว่าน่าเที่ยวมากครับช่วงนี้อากาศเย็นๆคนก็มาเที่ยวเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศไปฝากนะครับผมโอเคก็วันนี้คนที่มาเล่นที่น้ำห้วยเสน่ห์ก็น้ำก็เริ่มปริ่มๆแล้วนะครับผมช่วงนี้จังจะให้รออะไรเลยพี่โอ้โอ้เด็กน้อยเล่นน้ำแล้วก็จะลุยน้ำนี่โอ้น้ำก็จะหล่นลงไปข้างล่างก็จะปริ่มน้ำลงไปข้างล่างนู่นร้านข้างล่างก็จะเป็นร้านอาหารนะครับก็ส่วนใหญ่คนที่มาเที่ยวห้วยเสน่ห์ก็จะมานั่งกินชมบรรยากาศแต่วันนี้แหละครับก็จะมีร้านอาหารขายเครื่องดื่มทุกอย่างนะครับที่เป็นของกินก็จะมาขายอยู่บริเวณนี้นะครับไฮไลท์ก็อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นที่เล่นน้ำได้นะครับเด็กๆก็จะมาเล่นแถวๆนี้ในช่วงยามเย็นก็จะช่วงนี้น้ำอาจจะยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับลูกสาวถ่ายรูปเลยครับสาวเขากำลังถ่ายสาวเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่ครับหลายช็อตหลายเด็ดแล้วครับโอ้หน้าต้องให้ด้วย